เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับของการประชุม World Bank Group แล้วก็ IMF Annual Meetings เรายังคงปักหลักอยู่ที่เมืองมาราเคชประเทศโมร็อกโกนะครับทีมงานเดอะสแตนดาร์ดอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับวันที่3นี้มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้ทั้งใบนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าในฐานะที่ IMF และ World Bank Group นั้นเป็นผู้ให้กู้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปเขาจะมองเรื่องของการทำ Climate Financing หรือว่า Green Financing ตรงนี้อย่างไรวันนี้มี3เวทีมาฝากกันและผมคิดว่าน่าจะเป็น Framework เป็น Playbook ให้กับรัฐบาลไทยหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านนี้ต่อไปนะครับเวทีแรกเป็นเวทีใหญ่ครับนั่นก็คือ Opening Press Conference ซึ่งคนที่มากล่าวก็คืออาเจบังก้านเองนะครับเป็น President ของ World Bank Group นั่นเองนะฮะคุณอาเจบังก้านั้นบอกว่าตอนนี้เขามีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของ World Bank ครั้งใหญ่นะครับเขาไม่ได้แค่มุ่งที่จะขจัดแค่ความยากจนให้หมดไปอย่างเดียวแต่ยังต้องการส่งเสริมให้โลกน่าอยู่มากขึ้นด้วยก็คือ eradicating poverty on a livable planet ซึ่ง livable planet ก็คือเรื่องของ climate change หรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแต่การที่จะบรรลุเป้าหมายที่ World Bank มุ่งหวังได้นั้น World Bank จำเป็นจะต้องมี bigger แล้วก็ betterก็คือขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นเฮดไลน์ของสำนักข่าวทั่วโลกเลยนะฮะ Bigger แล้วก็ Better เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับทุกประเทศทั่วโลกนั้นมาใช้ในการพัฒนาคุณอาเจมังก้านะครับบอกว่า World Bank จะเพิ่มความสามารถในการปล่อยกู้ของตัวเองหรือว่า Lending Capacity ให้ได้ถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ภายในทศวรรษข้างหน้าอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าผลกระทบจากการที่อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงหรือว่า higher for longer ซึ่งคุณอาเจบังก็บอกว่าหากพิจารณาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตตั้งแต่ทศวรรษที่70แล้วอัตราดอกเบี้ยน่าจะยังไม่ลดลงมาเร็วๆนี้ภายใน 1-2 ปีและที่สำคัญครับสถานการณ์ higher for longer ในอดีตทำให้มีประเทศที่ต้องเผชิญกับภาวะล้มละลายมากถึง24แห่งนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้คือเวทีของคุณอาเจบังก้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ธนาคารโลกพยายามจะทำให้ตัวเองนั้นใหญ่ขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสถาบันที่ให้เงินกู้กับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อในการ adaptation ต่อ climate change นั่นเองครับอีกเวทีนึงครับเวทีที่2ครับ fiscal monitor ของ IMF ครับเวทีนี้น่าสนใจเพราะว่าพูดถึงเรื่องของนโยบายทางการคลังเลยนะฮะว่าหลังจากนี้ควรจะดำเนินนโยบายอย่างไรอะไรคือคู่มือของนโยบายทางการคลังสิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับก็คือเรื่องของเขาเริ่มต้นบอกว่าผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรายงานว่าหากประเทศต่างๆยังคงดำเนินนโยบายตามแนวทางเดิมจะทำให้โลกไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ได้หรือว่า Net Zero ภายในปี2050ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะรายงานระบุว่าหากประเทศต่างๆต้องการบรรลุเรื่องของ Net Zero จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและปรับตัวรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการจะทำแบบนั้นครับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆครับมันจะส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยมีการคำนวณออกมาครับว่าประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่อาจต้องเพิ่มหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นถึง 40-50% ของ GDP ภายในปี2593หรือว่า2050นั่นเองตัวเลขล่าสุดที่ IMF รายงานมานะครับของหนี้สาธารณะของทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 240%ต่อ GDP ฉะนั้นถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้เพิ่มขึ้นไปก็จะกลายเป็น 300% ก็จะกลายเป็นโลกที่มีหนี้ท่วมโลกจริงๆถ้าเกิดว่าเรายังคงทำด้วยวิธีการแบบเดิมรายงานครับจึงได้มีการเสนอแนะแนวทางว่าแนวทางที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นก็คือการใช้มาตรการนโยบายหลายอย่างรวมกันหรือเป็น mix policy ซึ่งเขารวมถึงและเน้นย้ำมากๆคือการขึ้นราคาคาร์บอนหรือว่า carbon pricingการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ครัวเรือนแรงงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเขาบอกว่าเรื่องของคาร์บอนไพรซิ่งคาร์บอนแท็กซ์เป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งไม่ฉะนั้นรัฐบาลจะต้องก่อหนี้ไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะหารายได้มาได้อย่างเพียงพอส่วนสำหรับประเทศที่มีทรัพยากรทางการเงินจำกัดครับเช่นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าประเทศที่ประสบความยากลำบากเรื่องของหนี้สูงประเทศเหล่านี้ควรให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นการยกเลิกการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลควรจะมีการยกเลิกนะฮะและควรพยายามปรับปรุงความสามารถในการเก็บภาษีโดยเน้นไปที่การปฏิรูปสถาบันและการขยายฐานภาษีนั่นเองอันนี้เป็นข้อเสนอแนะเลยนะครับจาก IMF Fiscal Monitor เตือนออกมาเลยว่าหลังจากนี้รัฐบาล
จะต้องมีการเก็บภาษีผ่านเรื่องของคาร์บอนมากยิ่งขึ้นและพยายามที่จะลดหรือยกเลิกการอุดหนุนพลังงานไม่สะอาดที่จะพาไปสู่เรื่องของโลกร้อนนั้นไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองส่วนเวทีที่3ครับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในวันที่3หรืออาจจะใหญ่ที่สุดในงานนี้เลยก็ว่าได้เพราะเป็นเวทีที่คุณคริสตัลิน่าจอร์เจวา MD ของ IMF ขึ้นร่วมกับคุณอาเจบังกาประธานธนาคารโลกและคุณเลล่าเบนาลีรัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศโมร็อกโกนะครับแล้วก็คุณมาร์คคานีโคแชร์ของ Glasgow Financial Alliance for Net Zero เวทีนี้ตั้งใจพูดถึง Delivery on the groundcountry action for a livable planet หรือว่าเรื่องของ climate financing นั่นเอง solution หาทางออกอย่างไรโดยเฉพาะกับประเทศที่กำลังพัฒนาจะต้องอัดฉีดเงินลงไปในลักษณะแบบไหนถึงสามารถเปลี่ยนผ่านเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้นะครับทุกคนบนเวทีครับ panelist ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่า climate change เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการจัดการครั้งนี้โดยเริ่มต้นที่ MD ของ IMF ก่อนครับคุณจอร์เจว่าบอกว่าการจัดการเรื่อง climate change ไม่มี silver bullet หรือว่าไม่มีเรื่องที่มันมหัศจรรย์อะไรง่ายๆไม่แบบนั้นนะฮะแต่ถ้าคุณวางนโยบายที่ดีช่วยส่งเสริมความยั่งยืนโดยเฉพาะการลดกฎเกณฑ์เพื่อช่วยให้ private sector เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเราก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้เพราะฉะนั้นเขาพูดถึงเรื่องการลดกฎเกณฑ์เพื่อให้ private sector นั้นเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นส่วนคุณอาเจบังกาครับประธานธนาคารโลกครับเสนอทางออกแก้ปัญหาโดยเรียกร้องให้มีการยกเลิกเงินอุดหนุนที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเงินอุดหนุนสำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลและก็เรื่องของการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะตรงกับทาง Fiscal Monitor IMF ที่บอกเรื่องนี้เช่นเดียวกันคุณบังกากล่าวว่าเงินอุดหนุนเหล่านี้ทำให้โลกสูญเสียเงินไปกว่า 1.25 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีและมีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมมูลค่า 5-6 ล้านล้านดอลลาร์เขายังกล่าวด้วยครับว่าเงินอุดหนุนเหล่านี้กำลังขัดขวางไม่ให้โลกก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับคุณบังกายังเน้นย้ำนะครับว่าควรไปเป็นอุดหนุนพลังงานที่ดีต่อโลกพลังงานสะอาดต่างๆและเอาการเมืองออกจากเรื่องนี้รวมทั้งยังเน้นย้ำชี้เห็นความสำคัญของตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจหรือว่า voluntary carbon market ที่จะช่วยทำให้เงินทุนนั้นสามารถไหลเข้ามาสู่การเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและก็ยังพูดคล้ายกับทาง IMF บอกว่าสนับสนุนให้ private sector หันมาลงทุนด้านนี้มากยิ่งขึ้นนะครับด้านคุณเลย์ล่าเบนาลีครับรัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการพัฒนาความยั่งยืนของโมร็อกโกบอกว่าก่อนอื่นครับให้นำนักการเมืองออกไปจากห้องก่อนครับและปล่อยให้นักเศรษฐศาสตร์ได้เดินเข้ามาในห้องและช่วยกันออกแบบนโยบายรวมทั้งคราฟหรือว่าช่วยกันประณีตนะฮะวางนโยบายเรื่องคาร์บอนมาร์เก็ตให้กับเราปล่อยให้พวกเขาประเมินราคาที่ควรจะเป็นของคาร์บอนที่ซื้อขายกันในตลาดโดยคำนึงถึงมูลค่าทางมนุษยชาติมูลค่าที่คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตต่างๆหลังจากนั้นค่อยนำนักการเมืองกลับเข้ามาในห้องเพื่อหาข้อสรุปกันอีกครั้งแน่นอนพอพูดประโยคนี้จบครับทั้งห้องก็ปรบมือนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่ตัวขัดขวางแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแล้วสุดท้ายครับคุณมาร์คคาร์นีย์ครับโคแชร์ของ Glasgow Financial Alliance for Net Zero บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเทคโนโลยีและไม่ใช่เทคโนโลยีธรรมดาแต่เป็น Leapfrog Technology ที่จะช่วยแก้ปัญหาด้าน Climate Change นั่นเองนะครับนี่คือ3เวทีที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับวันที่3ของงานประชุม IMF หรือว่า World Bank Group Annual Meeting ที่เมืองมาราเกชประเทศโมร็อกโกนะครับก็ทางทีมงานเดอะสดาร์ทยังคงปักหลักอยู่ที่นี่เป็นวันที่3แล้วแล้วก็จะอยู่จนถึงวันสุดท้ายโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญของคนไทยนะครับวันที่15ตุลาคมตอนนี้ตัวแทนจากกระทรวงการคลังและตัวแทนจากธนาคารประเทศไทยเดินทางมาถึงที่งานแห่งนี้แล้วทีมงานได้พบเจอกับทั้ง2ท่านแล้วนะครับและกำลังจะมีการเซ็น MOU กับทาง World Bank และ IMF เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม IMF World Bank ในปี2026หรืออีก3ปีข้างหน้าก็ฝากติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดรวมทั้งรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเรื่องของสิ่งแวดล้อมทุกช่องทางของ The Standard Well Morning Well หรือ The Standard ช่องทางอื่นๆสำหรับวันนี้ผมเคนนักคารินวรรณกิจไปบูลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ